ปลอดภัยดวงที่หนึ่งออกหนึ่งดวงดวงที่สองดวงที่แรกไปดับใช่ไหมดวงที่สองดับนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเอาประเด็นแล้วนะคะพิสูจน์ค่ะเลขที่18ค่ะ18เชิญเร็วๆค่ะเร็วๆนิดหนึ่งเรามาพิสูจน์การทดลองนักเรียนต่อวงจรได้เลยนะคะทุกคนต่อวงจรเหมือนกับกีดเมื่อกี้นี้ต่ออนุกรมไว้เดี๋ยวสังเกตการทดลองนะคะทุกคนต่อวงจรไว้นะคะแล้วสับสวิตช์ค่ะแล้วเอานะคะถ้าเราเอาหลอดไฟดวงที่หนึ่งออกดวงที่สองจะดับไหมลองดูนะบางคนบอกว่าดับบางคนบอกว่าไม่ดับนะคะเอาถอดหมุนออกค่ะค่อยๆหมุนค่ะถอดดวงไฟค่ะค่อยๆหมุนนะคะเอาขึ้นมาเลยค่ะเป็นยังไงคะเราถอดดวงที่หนึ่งออกดวงที่สองดับไหมดับเอาถ้าเราใส่ล่ะคะถ้าเราใส่จะเห็นว่าถ้าเราถอดออกหนึ่งดวงอีกดวงที่สองก็ดับด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือการทดลองของเรานะคะบันทึกการทดลองในข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่เมื่อหลอดไฟสว่างทั้งหมดแล้วถอดหลอดไฟออกหนึ่งดวงเป็นอย่างไรเมื่อกี้เลขที่18ก็มาทดลองให้นักเรียนดูแล้วนะคะก็จะดับนะคะก็จะดับหลอดที่เหลือจะดับหมดหมายความว่าถ้าเราต่อถ่านไฟฉายแล้วต่อดวงไฟเพิ่มเป็น3ดวง4ดวง5ดวงหรือ10ดวงถ้าดวงใดดวงหนึ่งดับอีก9ดวงดับไหมดับด้วยนะคะถ้าเราต่ออนุกรมใช้หลอดไฟ5ดวงดวงที่5ดับดวงที่4ดวงที่1ถึง4ดับไหมก็ต้องดับด้วยนะคะดับด้วยต่อไปค่ะสรุปการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนในวงจรเท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะเราสังเกตจากอะไรสังเกตจากหลอดไฟดวงที่1กับดวงที่2จะมีความสว่างเท่ากันนั่นแสดงว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนก็คือหลอดไฟดวงที่1ดวงที่2จะเท่ากันนะคะบันทึกการทดลองสรุปค่ะถ้าเราต่ออนุกรมโดยใช้หลอดไฟ5ดวงกระแสไฟฟ้ามันก็เฉลี่ยทั้ง5ดวงเท่ากันนะคะเท่ากันหรือ4ดวงใน4ดวงก็เฉลี่ยเท่ากันดังนั้นการต่อหลอดไฟแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนในวงจรจะเท่ากันเพิ่มข้อมูลสรุปอีกตอนหนึ่งนะคะถ้าหลอดไฟดวดหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นจะดับไหมหลอดอื่นจะดับทั้งหมดสไลด์นี้เขียนหรือยังสรุปเขียนแล้วเอาอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามการต่อกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนในวงจรเท่ากัน
แล้วก็ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับหรือว่าหลอดที่หนึ่งดับหลอดที่สองก็ดับด้วยนะคะก็คือดับทั้งหมดถ้าเราต่ออนุกรมโดยใช้หลอดไฟ10ดวงหลอดที่8ดับหลอดที่เหลือทั้งหมดก็ดับทั้งหมดเหมือนกันนะคะซึ่งในวันอังคารหน้านะคะเราก็จะมาต่อหลอดไฟแบบขนานกันนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็เหมือนกับวันนี้นะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมเลยนะคะต่อแบบขนานวันนี้ต่อแบบอนุกรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อแบบขนานกับต่อแบบอนุกรมเนี่ยซึ่งการต่อวิธีการต่อจะต่างกันผลการทดลองจะเหมือนกันไหมเรียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วเก็บหนังสือค่ะเก็บหนังสือเอาสมุดขึ้นมานักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาส่วนต้นทางเอาใบงานขึ้นมาต้นทางเอาใบงานขึ้นมาต้นทางเอาใบงานขึ้นมาต้นทาง3ห้องนะคะส่วนปลายทางทำในสมุดนะคะเอากิจกรรมค่ะนักเรียนเขียนนะกิจกรรมนะคะกิจกรรมให้นักเรียนฟังกิจกรรม5นาทีนี้ต้องเสร็จนะกิจกรรมให้นักเรียนเขียนแผนภาพการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยต่อกับหลอดไฟจำนวน3หลอดนะคะต่อกับเซลล์2เซลล์ต่อกับเซลล์2เซลล์นะคะให้นักเรียนเขียนภาพแผนภาพการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยการต่อกับจำนวนหลอด3หลอดซึ่งแหล่งจ่ายไฟนั้นจะมีเซลล์ไฟฟ้า2เซลล์2เซลล์นะคะไม่ยากค่ะลงมือทำค่ะแล้วตอบคำถามด้านล่างนะคะคำถามถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงเป็นอย่างไรเท่ากันหรือไม่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดในวงจรหลอดอื่นในวงจรจะเป็นอย่างไรดับหรือไม่นะคะการต่อหลอดแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนจะมีค่าเท่ากันหรือไม่คำถามไม่ยากนะคะเอาลงมือทำค่ะคุณครูขอภาพที่วิชวลไลเซอร์ให้เพื่อนที่อยู่ต้นทางทำนะคะดูว่าเพื่อนที่อยู่ต้นทางเนี่ยเขาทำถูกไหมแบบวงจรปิดนะคะวงจรปิดนะคะค่ะลงมือทำค่ะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดใช่ไหมแต่เราเพิ่มหลอดไปกี่หลอด3หลอดแล้วต่อแบบอนุกรมขั้วลบกับขั้วบวกให้ต่างกันนิดหนึ่งนะคะขีดเส้นขีดสั้นกับขีดยาวต่างกันไหมอ้าวต่างกันนะคะต่อกับหลอดไฟ3ดวงนะคะดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3จะเรียงกันอย่างไรนะคะเรียงกันเป็นอย่างไรเหมือนกับที่เราเรียนไหมแล้วก็เขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยอย่าลืมนะคะเซลล์ไฟฟ้าหรือถ่านไฟฉายขั้วลบกับขั้วบวกต้องต่างกันนะคะแล้วก็ขั้วบวกของเซลล์ไฟฟ้าก้อนที่1จะต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉายก้อนที่2นะคะเอาเขียนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าทันไหมคะขออีก1นาทีค่ะอีก1นาทีผ่านมาเลยค่ะผ่านยาวมาเลยนั่นมาถึงแล้วก็เข้าขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้า
นักเรียนดูเพื่อนที่ทำนะคะที่ทำต้นทางกับของเราถูกต้องไหมเหมือนกันไหมนะคะถูกไหมถูกต้องนะคะขั้วบวกผ่านสวิตช์ผ่านหลอดไฟดวงที่หนึ่งหลอดไฟดวงที่สองหลอดไฟดวงที่สามเขียนด้วยหลอดไฟดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงที่สามและตอบคำถามข้างล่างสามข้อนะคะซึ่งถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟแต่ละดวงเป็นอย่างไรเท่ากันหรือไม่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับหลอดอื่นในวงจรจะเป็นอย่างไรถ้าตานต่อหลอดไฟเป็นอนุกรมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ทุกส่วนมีค่าเท่ากันไหมแล้วเขียนตรงกลางว่าวงจรอะไรวงจรปิดหรือวงจรเปิดวงจรปิดนะคะใบงานวันนี้ถ้าเสร็จแล้วก็ส่งได้ถ้าเกิดยังไม่เรียบร้อยให้ส่งวันพฤหัสบดีส่วนนักเรียนที่อยู่ห้องอันนี้ห้องอะไรคะห้อง2ห้อง1กับห้อง3อย่าลืมใบงานที่4นะคะวันนี้ใบงานที่4กับใบงานที่5แล้วนะคะต้องส่งพร้อมกันนะคะค่ะวันนี้ชื่ออะไรคะทันจิลาอ่ะปรบมือทันจิลาค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในเรื่องของการต่อหลอดไฟแบบขนานค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ